ครับผมเห็นอยู่เกาหลีอยู่เมืองนอกอย่างเดียวเลยไม่ได้อยู่ไทยเลยเพิ่งกลับมาเลยครับผมตอนนี้เกาหลีนู่นก็บ้านหลังที่สองจริงๆเราไปนี่คือแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเสริมบารมีจากเมื่อ6เดือนที่แล้วครับผมไปแก้ตากับจมูกมานะครับแล้วก็ครบ6เดือนก็เข้าไปให้คุณหมอได้รีเช็คหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ DA ครับอะไรมันจุดเริ่มต้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาเสริมหล่อในใบนี้อะไรก็แก่ไงครับผมก็คือจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงเนาะก็ต้องดูแลตัวเองนะครับนอกจากดูแลเรื่องของร่างกายสุขภาพแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของใบหน้าด้วยก็อยากให้คนดูนะครับเห็นแบบอะไรที่มันเจริญหูเจริญตาก็ทำได้ก็ทำอะไรเงี้ยครับผมจริงๆทำเยอะไหมคะขออนุญาตจริงๆก็แก้ตากับจมูกครับจมูกนี่ก็คือมัน10ปีเนาะมันก็ถึงอายุที่จะต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตาที่มันมีปัญหาหย่อนคล้อยของเรื่องอายุมากอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็6เดือนนี้กลับไปก็ไปทำดูแลเรื่องของผิวอะไรเงี้ยครับผมเล็กๆผลลัพธ์ความพอใจของตัวเราดีกว่าผมพอแล้วครับผมตอนนี้คือทุกอย่างโอเคแล้วตอนนี้ลุยงานเต็มที่แล้วครับผมแต่หลายคนก็ทักว่าหล่อขึ้นด้วยโอ้ขอบคุณครับขอน้อมรับคือเสริมหล่อเพื่อที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ใช่17กุมภาพันธ์นี้นะครับวัยรุ่นยุค90แล้วก็วัยรุ่น Y2K นะครับห้ามพลาดนะครับไปแดนซ์กันครับผมได้เลยว่าไม่มีวันไหนไม่มีซ้อมไม่ถึงไหนนะคะตอนนี้เริ่มซ้อมเริ่มประกอบร่างกันแล้วนะครับแล้วก็แต่จริงเดี๋ยวที่น่าจะหนักขึ้นแล้วก็อีกที่นึงก็จะเข้า Impact แล้วนะครับก็จริงๆมีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เรามีโชว์พิเศษสำหรับศิลปินบางคนที่จะร้องกับเพลงของศิลปินท่านอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ซ้อมกันอยู่ครับตอนนี้แต่จริงๆถ้าเราทำศิลปกรรมมาแล้วเพลงในบางคนมันต้องแดนหนักๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับคือไม่เป็นแล้วตอนนี้คือ6เดือนแล้วนะครับแต่รอบนี้ที่ไปนี่ก็คือแค่ดูแลเรื่องของผิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับเต็มที่พร้อมซ้อมครับผมจริงๆในรุ่นยุค90เขาก็ยังรอในเรื่องของศิลปินอาร์เอ็นในยุค90เราจะมีของขวัญอะไรกับแฟนๆที่เขาแบบคุยบัตรมาดูเราอะไรอย่างเงี้ยจะมีใครถอดเสื้อโชว์บนเวทีเปล่าเนี่ยไม่รู้นะฮะต้องไปดูนะฮะแต่ไม่ให้ผมนะครับผมพี่อะถอดมาหลายเวทีหลายครั้งแล้วนะพี่ก็เลยบอกเดี๋ยวให้รุ่นน้องๆบ้างดีกว่าหลุยไงกล้ามดีมากเลยต้องดูนะครับว่าหลุยเขาจะถอดหรือเปล่าครับผมแล้วอย่างจะมีเพลงใหม่ออกมาร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยหรือว่ายังใช้เพลงในคอนเสิร์ตของเราเหมือนเดิมก็จริงๆแล้วการคอนเสิร์ตนี้ก็คือเป็นการยูเรเนียนเนาะแล้วก็การรื้อฟื้นเพลงเก่าๆก็อาจจะเป็นเพลงเก่าก่อนนะครับแต่ซิงเกิลใหม่นี่ก็ฝากติดตามอาจจะหลังจากคอนเสิร์ตแล้วอะไรอย่างเงี้ยคงมาลุยกันครับจริงๆรู้สึกไงบ้างหลายคนเขารอคอนเสิร์ตนี้เพราะมันเหมือนกับไปย้อนบานๆกันอีกครั้งนึงกับเพลงที่เคยแดนกันในเมื่อก่อนเลยใช่แบบดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณน้องๆหลายๆคนนะครับที่ผ่านมาเพียง25ปีแล้วสำหรับบาซูนะครับแล้วก็ศิลปินท่านอื่นเนี่ยอย่างพี่เต๋าเนี่ย30ปีแล้วแต่ทุกคนก็ยังแบบน่ารักนะครับเวลาเราจัดคอนเสิร์ตเนี่ยก็โซเอาบัตรหมดตลอดเลยไงขอบคุณทุกคนที่ยังรักแล้วก็ไม่ลืมพวกเรานะครับผมอย่างบาซูเองความพร้อมในทีมอะไรบ้างคะตอนนี้พวกเราพร้อมมากแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่โจอี้กันครับว่าอย่างคอนเสิร์ตที่แล้วเราให้พี่โจอี้นั่งวีลแชร์นะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้เราจะแบบอัพเลเวลไปอีกต้องติดตามว่าพี่โจอี้จะทำอะไรครับในคอนเสิร์ตจะต้องยิ่งกว่าวีลแชร์ฮะต้องติดตามว่ามันคืออะไรครับตอนนี้พี่สุขภาพพี่โจอี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ซ้อมหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยกลัวแกจะเครียดก็ค่อยๆอาจจะค่อยๆป้อนให้แกไปทีนิดอะไรเงี้ยครับจริงๆเหมือนตอนนี้เวลาเขาซ้อมคือซ้อมแยกกลุ่มก่อนใช่ไหมตอนนี้ซ้อมรวมกันเลยใช่เดี๋ยวที่หน้าเราจะซ้อมรวมครับตอนนี้ซ้อมแยกของแต่ละพาร์ทแต่ละคนไปก่อนเลยครับจริงๆคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะแตกต่างจากคอนเสิร์ตที่ผ่านมาไงเมื่อไหร่คนเขาก็รออะไรเงี้ยแล้วก็เลยคาดหวังด้วยความแตกต่างคือศิลปินแก่ขึ้นจริงๆแล้วก็ผมว่ามันมีความพิเศษของแต่ละคอนเสิร์ตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเรามีกิมมิคที่พิเศษที่เราบอกไม่ได้เดี๋ยวต้องให้น้องๆไปติดตามดูกันครับแต่ว่าพิเศษกว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาแน่นอนครับผมอยากให้พี่มั่นฝากคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้หน่อยก็ฝากด้วยนะครับวัยรุ่นยุค90วัยรุ่น Y2K นะครับหรือใครที่แบบว่าโดนคุณพ่อคุณแม่เปิดให้ฟังแต่เด็กอย่างเงี้ยเรามาสนุกกันมาจอยกันนะครับหลังวาเลนไทน์พอดีเลยนะครับผมมากันเยอะๆนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรผมว่าตอนนี้บัตรอาจจะลงอาจจะเหลืออยู่ลองติดต่อที่ไทยทิเก็ตมาสเตอร์ดูนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ